รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้ซามาเพราะว่าเธอชื่อน้ำหวานซาซาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงเธอชื่อน้ำหวานหรือเธอชื่อซาซาหรือซาซาหนูชื่อน้ำหวานหรือหวานก็ได้แต่หนูไม่หวานนะคะส่วนชื่อวงหนูเนี่ยชื่อซาซาวันนี้น้องซาซาของเรามีภารกิจคุณผู้ชมครับต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าลาบหมูทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องน้ำหวานของเราจะต้องทำลาบหมูทอดเรามาดูกันว่าจะกินได้หรือเททิ้งค่ะอาจารย์หนูไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเล่นนะหนูทำอะไรอ่ะหนูกำลังดูว่าลาบหมูทอดเนี่ยมันทำยังไงแล้วมันอะไรบ้างแต่หนูรู้หนูกำลังดูในอะไรอ่ะ Google ไม่ต้องค่ะดูได้ที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีโอ้จริงเหรอคะยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวี 4,000 กว่าคลิปค่ะว่าแต่ว่าผิดกติกาค่ะดีนะค่ะหนูเลยลงมือค่ะอาจารย์ลวงหนูหลายอย่างมากอ่ะโอเคค่ะอันนี้เริ่มจับเวลายังคะเริ่มแล้วค่ะตายแล้วจับเวลาก่อนอื่นนะคะที่ Google บอกนะว่าเราก็ต้องนำหมูลงมาก่อนเพราะมันเป็นลาบหมูทอดแล้วก็น้ำปลาอุ้ยไม่ใช่น้ำปลาอะไรอ่ะว่าเธอใส่อะไรลงไปน้ำมันงาว้ายแล้วไม่เป็นไรใส่ไปอาจารย์น้ำมันงาเนี่ยนะในอาหารจีนนะคะอ๋อเหรอคะใส่เพื่อความหอมเราใส่ไปให้หมดอาจารย์เหรอคะกระเทียมด้วยละกันอ๋อเหรอคะหมดแล้วละมั้งอ๋อเหรอคะอาจารย์เนี่ยลวงหนูไม่หนูไม่ได้ลวงอ๋อยังไม่ได้บอกอะไรเลยแค่ไม่ทราบสูตรของหนูเท่านั้นนะคะนะหนูคิดว่ามันต้องใส่แป้งลงไปเปล่าใส่แป้งด้วยเหรอคะก็อาจารย์แป้งนี่ใช่ไหมคะไม่แป้งทาหน้าหนูอ๋อใส่แป้งทาหน้าทูเอเนี่ยเหรอคะใช่ไม่น่าใช่แล้วล่ะค่ะหนูว่ากินนะพอใส่น้ำมันงาไปมันจบอ่ะอาจารย์ไหนดูเซตจบนี่คือไม่ได้ว่ามันดีนะมันพังไงเอาเหรออาจารย์อาจจะเป็นลาบแบบจีนไงเราขายที่ปักกิ่งเนาะความโจเนาะไปอย่างนั้นเลยนี่มันต้องใส่นี้ด้วยหนูแดงนิดนึงอ๋อค่ะนี่แหละว่าคุณผู้ชมครับกลิ่นเป็นลาบจริงๆเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีพริกป่นกับข้าวคั่วคือจบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นกลิ่นของโชคลาบค่ะว่าถ้าไม่กินจะดีมากค่ะ อาจารย์นี่ปีใหม่แล้วนี่ปีใหม่ปีใหม่ไม่ได้ค่ะเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆเนี่ยถึงเลือกให้น้องน้ำหวานได้ทำอาหารที่ชีพเป็นมงคลไงคะทุกคนจะได้มีโชคมีลาบนะคะคิดสิ่งใดก็เป็นหมูง่ายดายไปหมดเวลาหนูทำอาหารหนูชอบพูดกับแม่ซื้อเหรอนายหนูลองพูดซิกับแม่ซื้อนี่มันได้นิดจะได้ก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกทำมาเถอะหนูอยากให้อาจารย์ประทับใจเป็นอาหารต้อนรับปีใหม่อ๋อคงไม่มีทางหรอกถ้าอันนี้ประทับใจฉันตายซะดีกว่าฉันตายซะดีกว่า
เราจะเอาเหลืองกรอบเลยเหรอหนูเห็นที่หนูกินที่ร้านมันเป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะอย่างงั้นเราต้องทำไงก็อาจจะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงให้มันเกิดสีหนูลืมใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำตาลทอดยังไงมันก็ไม่เหลืองหนูลืมใส่น้ำตาลใช่แต่เธอหวานอยู่แล้วเธอจะใส่ทำไมเนี่ยอุ๊ยรูปจากช็อกโกแลตใส่เนี่ยนะให้หวานลงไปโอเคค่ะหนูว่าอาจารย์ว่าได้มั้ยคะได้อาจารย์ว่าได้แล้วโอ้ลอตตาเดี๋ยวแต่งค่ะอาจจะแต่งอีกนะคะเออแต่งอีกเอาหงิกหงิกลงไปอีกเหรอคะมาคืนเสร็จค่ะพอเสร็จแล้วขอเสียงปรบมือให้น้องน้ำหวานหน่อยนะคะเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องชิมแล้วแต่โดยธรรมเนียมอ่ะน้ำหวานค่ะเธอต้องพรีเซนต์โอเคเลยพรีเซนต์เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลาบหมูทอดเป็นโชคเป็นลาบสำหรับปีใหม่นะคะ2562ที่กำลังจะมาถึงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยดัดแปลงสูตรนะคะด้วยการใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงเพื่อให้อาจารย์เนี่ยหอมกลิ่นน้ำมันงาโอ้ my god แล้วก็ลืมใส่น้ำตาลเพราะว่าหนูหวานอยู่แล้วหนูก็แค่เอาตัวเขย่าลงไปนะคะหนูก็ไม่ใส่แป้งเพราะว่าหนูโบกมาเยอะแล้วหนูก็แค่ปัดลงไปออกมาเป็นราบหมูทอดค่ะอาชิมเถอะค่ะหนูเลือกก้อนเล็กเพราะหนูต้องปลอดภัยก่อนโอ้หอมนะอร่อยจริงครับท่านพี่อะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่รักหมดใจอร่อยอะจ้าโอ๊ยตายแล้วผมหลาทำไมอะพี่พูดคำนี้หนูหน้าแดงหมดเลยอะหนูเป็นลายลูกหนูขันนะจ้าลาบติดคอเลยอะพูดไม่เก่งแล้วอะรักหมดใจอะโอเคแล้วสรุปลาบหมูทอดของน้องน้ำหวานกินได้ช่วงหน้าจะนิ่งสัตว์จะทำให้กินบ้างกับเมนูเค้กกล้วยหอมครีมชีสติดตามชมครับค่ะแฮปปี้เบิร์ธอย่าค่ะแฮปปี้นิวเยียร์อ๋อนิววันเกิดช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูเล้งต้มยำมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกเทน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใส่กระดูกเล้งและรากผักชีลงต้มใช้ไฟอ่อนเคี่ยวนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งกระดูกเล้งสุกนุ่มและน้ำซุปใสจากนั้นคนผสมเครื่องต้มยำกาโลโบกับน้ำซุปร้อนๆ100มิลลิลิตรจนละลายใส่พริกขี้หนูและกระเทียมคนผสมให้เข้ากันตักกระดูกเล้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเติมน้ำซุปเล็กน้อยตักส่วนผสมน้ำซุปต้มยำที่ผสมเตรียมไว้ราดลงบนกระดูกเล้งให้ทั่วแต่งหน้าด้วยช่อผักชีแล้วก็รับประทานขณะร้อนๆค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินร้านไหนดีอะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไงร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มื้อหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อม
มรกตรับรองจะติดใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้น้องน้ำหวานรับประทานเป็นเมนูที่เหมาะกับเทศกาลปีใหม่ค่ะอาจารย์บางท่านอาจจะอยากทำขนมเค้กทานเองที่บ้านเค้กไปหอมกลิ่นชีสอุ้ยหนูอยากทำมากอยากทำเค้กเป็ดแล้วก็ง่ายมากนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีไข่อาจารย์ก็ใช้นี่เลยเดนป้าเครื่องปั่นพลังสูงว่าอาจารย์ซื้อมาเนี่ยจะบดจะสับจะปั่นจะทำอะไรได้หมดเลยวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจินนี่สัตว์จะทำขนมเค้กได้จากเครื่องนี้จริงเหรออาจารย์จริงเดี๋ยวไม่เชื่อไปดูละกันเพราะปกติมันต้องตีต้องอะไรยุ่งวายใช่ไหมไม่ต้องอันนี้กล้วยหอมสุกงอมจนเละแต่อาจารย์ไม่ได้ทิ้งให้เน่านะครับเพราะอาจารย์ใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้ช่องแช่แข็งหนูก็ต้องเอามันรีบไปแช่ไว้เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลใส่ขาวนะคะขออนุญาตใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปนิดนึงอาจารย์ถ้าหนูจำสูตรไม่ทันหนูไปดูที่ไหนวันนี้เป็นน้ำตาลตักข้าวตอนเข้าไปดูที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีโอเคนะคะใน YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจของฉันนะเธออ่ะเป็นแฟนของฉันหรือยังเข้าไปลงไปไลค์อ่ะเดี๋ยวเข้าไปไลค์หนูต้องเป็นนี่แฟนคลับอาจารย์อ่ะใส่น้ำตาลใส่แดงอันนี้เช็คข้าวทองนะเพราะว่าของออกไข่ไก่2ฟอง2ฟองใส่ลงไปใช่มั้ยคะใส่เนยละลายลงไปนิดนึงค่ะเห็นมั้ยคะของเหลวใส่ไปก่อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองนิดนึงพอเรากดรับรองจะติดใจใส่ลงไปจะได้ออกมาอร่อยวันนี้อาจารย์เลือกใช้นมข้นจืดตลาดนกเกี่ยวฟาวคอนด้วยนะคุณผู้ชมก็จะทำให้เมนูเค้กกล้วยหอมของอาจารย์มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะคุณผู้ชมก็มีขนาดกล่องเล็กนึงแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกต่อการใช้นะคะเรายังไม่ได้ใส่เกลือป่นนะคะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปด้วยเห็นไหมลงมาในนี้หมดเลยเสร็จแล้วนะคะปิดฝาดูสิโอ้ได้จริงๆด้วยอ่ะแล้วก็ปิดใส่แป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นลงไปนี่ปั่นให้เสร็จเรียบร้อยเซตนึงก่อนมันจะได้ไม่แป้งไปปั่นนานเกินถูกไหมคะเสร็จแล้วก็กลับไปที่สปีดเลยเอาล่ะไปหมดแล้วเห็นไหมคะค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เทลงพิมพ์ค่ะน้องน้ำหวานที่รักมีช็อกโกแลตชีสนี่ค่ะฉันว่าเธอคงชอบหนูชอบอันนี้เป็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางแต่ว่าโรยไปเลยอีกนิดได้ไหมคะได้ค่ะใส่เยอะๆนี่ค่ะเต็มที่เสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาซีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยครีมชีสกันโอเคค่ะระหว่างที่เราเค้กเรามาตีครีมชีสกับเนยสดโหทำไมเวลาอาจารย์ทำมันเหมือนง่ายง่ายใช่ไหมเนยสดกับครีมชีสสองอย่างมันยังไม่หวานถ้าหากเราไม่ใส่นี่คุณผู้ชมครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจะทำให้มีรสชาติหวานมันคุณผู้ชมแต่นิสักก็จะใส่ลงไปปีใหม่นี้เราต้องเริ่มต้นด้วยความหวานนะอาจารย์แค่กินขนมปังราดกับนมข้นก็อร่อยค่อยนะเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตีจนกระทั่งเข้ากันค่ะนะดูมันต้องน่ากินสิใช่อาจารย์อ๋ออุ๊ยอันน่าของเล่นเยอะนะตกใจทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น8ชิ้นใช่ไหมค่ะนะ Happy Birthday อย่าค่ะ Happy New Year ตาเล็กตาใหญ่อันนี้แบ่งแบบเท่ากันนะคะเราได้8ชิ้นใช่ไหมคะค่ะอันแรกเลยเราก็จะต้องจัดการบีบแบบนี้วางลงไปธรรมดาแล้วก็บีบกดบีดบีดกดแล้วก็ยก
อุ๊ยเหมือนสวยกว่าของเราอีกอาจารย์หนูว่ามันกำลังไม่เป็นไรค่ะเอออย่าเขี่ยมันแค่มันเป็นธรรมชาติสวยอาจารย์จะโรยด้วยถั่วลิสงอันนี้เป็นถั่วลิสงปลาข้าวทองอาจารย์ก็จะไปอบซะเห็นไหมคะปีใหม่แล้วก็ควรจะมีวุ้นนะคะอวยพรสีเขียวสีแดงเป็นคริสต์มาสคิดก่อนมีวันเกิดใครบ้างจะขอชิ้นนี้อาจารย์ไม่วันนี้เราวันปีใหม่ค่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะติดไม้ติดมือก็เข้าปากสวยงามอยากให้น้องน้ำหวานอวยพรคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ปีใหม่แล้วใช่ค่ะอาจารย์ก็จะถึงปีใหม่ปีหมูนะคะขอให้เป็นปีหมูทองสำหรับทุกคนทำอะไรก็ขอให้เหมือนที่อาจารย์บอกหมูหมูเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเพราะสุขภาพก็คือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ไปหาเงินไม่ได้อาจารย์ใช่จริงด้วยจริงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะขอให้น้องน้ำหวานก็เป็นอย่างที่อวยพรทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะปีหน้านี้เป็นปีทองของน้องน้ำหวานค่ะดังป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 ังค่ะปังแบบดีใช่ไหมอาจารย์ปังดีสิคะปังดีเอาตัดเค้กเลยค่ะเราแบ่งกันค่ะไม่ได้ว่าอะไรนะคะรีบเอาโอ๊ยแม่ตกรีบเอามารอเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโค่นก็ไม่ว่าได้ค่ะได้ค่ะอุ๊ยยังร้อนๆอยู่เลยใช่ยังอุ่นๆใช่ค่ะทานแทนคุณผู้ชมนะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ที่สิ่งใดสมปรารถนาและอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินทางไทยรัฐทีวีเป็นประจำเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะอร่อยปะอร่อยจังอร่อยก็ต้องเจอเยอะกินค่ะว้าอร่อยอ่ะชิคกี้พายอร่อยฮัปปี้นิวเอียร์ค่ะอร่อยวางตรงนี้อ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวซอยที่หน้าตาดูพอดีพอดีคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างสปาเกตตี้ลงเรือเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูผัดพอหมูเริ่มสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนหมูสุกและเหนียวข้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่น้ำพริกกะปิลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นสปาเกตตี้ผัดให้เข้ากันค่ะเติมหมูหวานผัดผสมจนเข้ากันดีจัดเส้นสปาเกตตี้ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานกับเครื่องเคียงค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิหัวมะลายจัดให้ส่งท้ายปลายปีกับชุดหม้อบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่กับบัดดี้หรือมากับครอบครัวก็สุดคุ้มโดยราคาพิเศษเพียง850บาทไม่เพียงเท่านี้ยังแถมหม้อแดงอีก1ใบราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2562วันนี้เรามีเมนูข้าวกระเพราหมูไข่ดาวมาฝากค่ะสนับสนุนโดยข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตามด้วยกระเทียมสับพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำผัดจนเข้ากันดีใส่พริกชี้ฟ้าแดงผัดพอสุกค่ะใส่ใบกระเพราผัดต่ออีกเล็กน้อยพอมีกลิ่นหอมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ร้อนๆแล้วค่ะกับเมนูแสนง่ายอย่างกระเพราหมูไข่ดาวเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์
บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าจะต้องมีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแบบง่ายง่ายคุณผู้ชมวันนี้ข้าวซอยลูกชิ้นหมูนะครับข้าวซอยอ่ะเขาก็ใส่หมูใส่เนื้อใส่ไก่กันธรรมดานะคุณผู้ชมแต่วันนี้ของเราเป็นลูกชิ้นแบบเด้งดึงตามธรรมชาติไม่ใส่สารอะไรเลยนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้โถปั่นช็อปเปอร์นี่แหละคุณผู้ชมเป็นใบมีดที่มีความคมกริบเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นมีแกนเป็นสแตนเลสวางลงไปตรงรูให้ตรงนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็กดแล้วก็ยกทั้งโถมาวางลงไปคุณผู้ชมแล้วก็บิดมี2สปีดเริ่มที่1ก่อนแล้วก็ตามด้วย2นะให้หมูเป็นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นหมูเด้งตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยุ่งยากคุณผู้ชมแป้งมันใส่ลงไปหน่อยหนึ่งเกลือป่นแน่นอนต้องใส่นะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นใส่ไข่ขาวสดลงไปแล้วคุณผู้ชมก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเพราะหมูของเราละเอียดยิบขนาดนี้เดี๋ยวเราก็พร้อมแล้วที่จะปั้นเป็นลูกกลมๆเอาล่ะคุณผู้ชมคนจนเหนียวอย่างนี้ปั้นเป็นลูกกลมๆและเดี๋ยวเรามาทำข้าวซอยกันนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบโถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรขึ้นมานั่นหมายความว่าเราจะปั่นเครื่องปรุงที่มีปริมาณค่อนข้างมากใส่หอมแดงต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้ไปซื้อเครื่องแกงข้าวซอยสำเร็จนะมีอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ทำเองสิคุณใส่กระเทียมลงไปหอมแดงกระเทียมใส่ขิงเห็นไหมหลายคนยังไม่ทราบเลยอุ้ยตายใส่ขิงด้วยเหรอใส่สิคุณอันนี้ใส่ข่าขิงข่าก็มาตะไคร้ก็ร่วมด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ลงไปเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะเกลือป่นใส่ลงไปด้วยนะนิดนึงพริกชี้ฟ้าแห้งถ้าเป็นพริกขี้หนูแห้งนี่ตัวใครตัวมันนะคะเผ็ดปากเย็นเลยค่ะคุณผู้ชมคะขอเป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมตามด้วยน้ำกะทิโอ้มันดูช่างง่ายดายซะเหลือเกินในพริบตาเดียวแล้วก็เครื่องเดียวทำได้ทุกอย่างนะคุณผู้ชมจากการปิดซะปึ้งลงล็อกแล้วก็กดนิดเดียวเริ่มความเร็วที่1ก่อนเลยแล้วก็สูงอัตราที่2ตามมาจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมปั่นนานจนกระทั่งพริกนี้ออกมาเป็นสีส้มเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการต้มน้ำแกงข้าวซอยกันนะครับเทลงไปโอ้ยนี่เตาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยตั้งใจดูให้จบรายการนะคุณผู้ชมเตานี้ 1,000 วัตต์นะขอบอกซะก่อนใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเพราะว่าน้ำแกงข้าวซอยเนี่ยข้นมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมบางท่านชอบข้าวซอยหวานหวานแต่เราไม่ค่อยชอบนะเราว่าหวานไปไม่อร่อยอ่ะเราขอใส่แค่นี้พอโอ้ถ้าเป็นคนอื่นใส่หวานกว่านี้เรารู้เกลือป่นใส่ไปหน่อยเมื่อกี้ใส่ไปแล้วในน้ำพริกแกงนะโอ้ยอย่าได้ลืมตัวใส่ไปเยอะแยะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเค็มจะกินไม่ได้น้ำปลาใส่พอมีกลิ่นน่ะนิดนึงพอละเสร็จแล้วนี่ก็หมูที่ปั้นไว้ก็ใส่ลงไปเลยเป็นลูกๆปรุงปั้น
ไว้แล้วก็ไว้ในตู้เย็นเป็นลูกๆรอสักครู่หนึ่งให้มันเดือดนะครับอุ้ยตายคุณผู้ชมเดือดไวมากน้ำมันน้ำพริกเผาจัดการหยอดหน้าลงไปเลยก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเตรียมเครื่องเคียงไว้พร้อมแล้วมีผักกระจองมีผักกระดองมะนาวหอมแดงแล้วก็พริกป่นบางคนก็ชอบเอาพริกขี้หนูป่นเนี่ยไปจัดการผัดกับน้ำมันก่อนโอ้ยมันจะมันแล้วบางคนก็บอกมันจะเผ็ดเกินแค่นี้พอนะเอาละเสร็จแล้วก็จัดการตักโอ้โหน่ารับประทานมากเป็นข้าวซอยที่ดูดีดูดีนี่เต็มที่กันไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมหมี่กรอบสักนิดนึงไม่ต้องมาแผ่นน้อยๆวางตรงนี้อ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวซอยที่หน้าตาดูพอดีพอดีคุณผู้ชมครับอยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมักทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข02-026-3344ย้ำนะครับ02-026-3344ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้สวัสดีครับนาทีถัดจากนี้ไปน้องก๊อฟนะครับจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวเปียกอันชันลำไยสดทันโทษนะคะวิทยานิพนธ์หรือชื่อเมนูคะมันยาวขนาดนี้ชื่อเมนูค่ะอ๋อแล้วหนูเปิดร้านเบเกอรี่แล้วเหรอคะไม่ได้เปิดค่ะแต่ว่าทำกินเองแล้วก็ทำขายใต้ดินอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแบบไม่เสียภาษีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเค้กหรือหวยค่ะ